ัญหามีไว้ให้แก้ไขที่นี่ผมมาเตรียมการในการติดตั้งเสริมกำลังด้วย CFRP แบบเพลทและก็แบบชีทครับแต่มาถึงหน้างานนะครับผิดคาดเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้ล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าผมมาสอนพร้อมการติดตั้งแล้วก็ขายพร้อมสอนการติดตั้งนั่นเองนะครับปัญหาคือคานนั้นเทแล้วเป็นโพรงในคอนกรีตครับสังเกตมีการหนุนลูกปูนแต่ผมก็สงสัยว่าไอ้ตอนที่แก่แบบทำไมเขาไม่ดูว่าโพรงขนาดนี้เห็นเหล็กขนาดนี้ทำไมถึงยังไม่แก้ไขแต่ใช้ในการเสริมด้วย CFRP เป็นเสริมกำลังโครงสร้างดังนั้นการที่จะเสริม CFRP ไม่ว่าแบบเพลทหรือแบบชีทนั้นจะต้องมีการซ่อมโพรงคอนกรีตจะซ่อมด้วยปูนนอนชิงเกลาหรือซ่อมด้วยปูนซ่อมชนิดไหนก็ดามนะครับซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยถึงจะดามด้วย CFRP ตามขั้นตอนที่ช่างรู้คู่บ้านแนะนำการทำ